สวัสดีครับทีม iFlow Tech นะครับเป็น Tech Spin-off จากแลบทดลองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนำโดยอาจารย์ก้องพบอยู่เย็นอดีตวิศวกร NASA คิดค้นเทคโนโลยี EEG นี้นะครับแล้วก็ร่วมกับดร. First นะครับซึ่งเป็น Neuroscientist แล้วก็ผมนะครับเป็น CEO แล้วก็ดูแลเรื่อง Product แล้วก็ UX UI ผลิตภัณฑ์ iFlow เป็น Headband กับแอปพลิเคชันที่สามารถสวมศีรษะใช้ในการช่วยความผ่อนคลายสร้างสภาวะที่เรียกว่า flow state แล้วก็ลดภาวะที่เรียกว่าฟุ้งซ่านลงไปนะครับใช้คู่กับแอปพลิเคชันซึ่งเราออกแบบตัว headband แล้วก็แอปพลิเคชันเองทั้งหมดครับเป็น data analytic system แล้วก็เป็น machine learning ที่สามารถประมวลความเคลื่อนไหวนะครับของสมองแล้วก็แจ้งเตือนในภาวะต่างๆที่ผู้ใช้งานเกิดขึ้นนะครับ Revenue Model จากการ Crowdfunding นะครับใน Kickstarter Indiegogo Amazon.com แล้วก็ลงไปตามบริษัทต่างๆที่ต้องการใช้งานนะครับดังนั้น Segmentation ของเราใหญ่ครับเริ่มต้นจากร่วมงานกับพวก Mentor Leader ของ Organization แล้วก็ขยายไปยังบริษัทต่างๆที่มีชื่อเสียงนะฮะฟีเจอร์เริ่มแรกนะครับก็คือช่วยให้เกิด deep relaxation นะครับแล้วก็ให้เกิดสมาธิในขณะที่เปิดตาทำงานหรือเรียนหนังสืออยู่เรียกว่า flow stage ครับ flow stage ก็จะทำให้คนเบิกบานนะครับทำงานได้นานๆนะครับแล้วก็มีสมาธิกับการทำงานเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นวิธีการใช้งานก็แค่สวมศีรษะนะครับแล้วเครื่องก็จะทำการซิงก์กับแอปพลิเคชันนะฮะทำการฝึกฝนผู้ใช้งานให้มีความผ่อนคลายนะครับไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เกิด flow stage จากผลวิจัยแล้วก็การทดลองนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นโปรโตไทป์เป็นอัลฟานะครับช่วยลด stress นะครับช่วยลด mind wandering ได้จริงแล้วก็สร้าง flow stage ในระยะเวลาที่นานขึ้นเรื่อยๆกับการใช้งานนะครับ compare business นะครับเราเป็น mental improvement technology นะครับในตลาดตอนนี้เพียงเจ้าเดียวเลยที่มีโหมดที่เรียกว่า adaptive นะครับสามารถปรับนะครับขึ้นสมองแล้วก็การแจ้งเตือนตามสภาวะของผู้ใช้งานนะครับ Advantage เราคือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับCUE นะครับจุฬาลงกรณ์ University Enterprise แล้วก็มีหน้าที่ Spin Off ขยายตลาดไปยังกลุ่มบริษัทแล้วก็บุคคลและองค์กรที่ต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับคนในชุมชนหรือคนในองค์กรให้มีสภาวะที่เรียกว่า Flow State เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ครับ